ชาวเน็ตบังเอิญเจอทิมพิธาใส่ขาสั้นหนีบรองเท้าแตะเดินจุงมือลูกสาวเที่ยวจากกรณีทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลมีคำสั่งจากศาลรัฐธรรมนูญให้ทิมพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยทางด้านทีมพิธาเองก็ขอไปพักผ่อนกับลูกสาวน้องพี่พิมพ์หลังต้องทำงานมาอย่างหนักหนาสาหัสเป็นเวลานานจนแทบไม่มีเวลาให้กับลูกสาวซึ่งคราวนี้ค่ะทีมพิธาก็ได้พาลูกสาวน้องพี่พิมพ์ไปเที่ยวทะเลที่พัทยาและก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพเดินจูงมือกับลูกสาวน้องพี่พิมพ์พร้อมกับได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า forward together และได้มีการแท็กสถานที่ที่พัทยาอีกด้วยค่ะและล่าสุดค่ะก็ได้มีชาวเน็ตบังเอิญไปเจอทิมพิธาใส่กางเกงขาสั้นเดินจูงมือกับน้องพี่พิมพ์เที่ยวแบบอบอุ่นมากๆโดยชาวเน็ตรายดังกล่าวก็ได้แอบถ่ายโมเมนต์ที่เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้เห็นกันบ่อยๆในวันสบายๆแบบนี้ของทิมพิธาค่ะซึ่งหลังจากที่คลิปดังกล่าวนะคะได้โพสต์ออกไปต่างก็ได้มีชาวเน็ตมากมายเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยละค่ะอาทิเช่นคีบรองเท้าแตะธรรมดาที่แสนพิเศษสำหรับประชาชนจะขอเรียกนายกทิมพิธาตลอดไปบางคอมเมนต์บอกว่าเห็นภาพพ่อทิมกับลูกสาวแล้วสดชื่นมากเลยค่ะบางคอมเมนต์บอกว่าพ่อทิมแต่งตัวสบายชิลๆแบบผู้ชายธรรมดาคนนึงแต่โคตรพิเศษเลย